อปทเป็นองค์การมหาชนนะครับจัดตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะบูรณาการการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้สมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมฟังดูอาจจะเป็นนามธรรมเราจึงต้องมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมก็คือพื้นที่พิเศษนะครับประกาศเป็นพื้นที่พิเศษขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าไปบูรณาการงานพัฒนาด้านสป라이ดไซด์ของการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนะครับหนึ่งในหลายๆพื้นที่พิเศษของอปทก็คือพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านน่านนี่จะเป็นแหล่งทอผ้าที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยลื้อไทยยวนแล้วก็ไทยลาวผสมผสานกันเพราะฉะนั้นเทคนิคต่างๆของผ้าน่านเนี่ยจะเยอะมากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอชวนมาทำงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าน่านผ้าสิ้นน่านมีความงดงามมีความหลากหลายมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นมันเป็นงานที่อยากจะทำเพราะว่าชอบเอาผ้าที่เป็นของพื้นบ้านพื้นเมืองหรือเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้สัมผัสสามารถเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันในสมัยปัจจุบันนี้เราไม่ค่อยได้ใช้ผ้าไอ้ตรงนั้นก็เลยคิดว่าอยากจะเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยออกมาใช้ให้มันดูทันสมัยเป็นสิ่งที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นผ้าหน้าเนี่ยมันมีเยอะเทคนิคแล้วก็เยอะประเภทเราก็ค่อยๆเลือกที่เลือกออกมาคราวนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามุกผ้าหลบเป็นผ้าทอที่ไทยลื้อเขาคุ้นเคยแต่ว่าในความคุ้นเคยเนี่ยเราก็จะเห็นแต่สีขาวดำแดงผมก็เลยได้ไอเดียว่าเราน่าจะปรับทำออกแบบก่อนมี2คอลเลกชันคอลเลกชันแรกนี่ก็จะใช้มุกผ้าหลบปกติแล้วมุกผ้าหลบเนี่ยเขาก็จะมีเข่าอยู่ตะกอเนี่ยประมาณ20กว่าเข่าผมก็เลือกใช้เฉพาะ2เข่าเท่านั้นแล้วก็เอามาทอแบบง่ายๆแต่ว่าทอออกมาแล้วเนี่ยแม้แต่คนทอเองประหลาดใจว่าทำไมมันถึงสวยในรสนิยมของคนปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องการแบบลวดลายเยอะไปหมดเราก็ต้องการแค่ง่ายๆแล้วก็ดูทันสมัยก็เลยหยิบตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลองเปลี่ยนสีแล้วก็ลองเป็นพื้นดำแล้วก็เปลี่ยนเป็นดำน้ำตาลปรากฏว่าออกมาก็ทันสมัยคอลเลกชันที่2นี่ก็คือยังเอาแรงบันดาลใจนี่มาจากมุกผลบเหมือนเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนเทคนิคใหม่ก็คือเป็นเทคนิคดิจิตอลปรินท์ซึ่งเริ่มสมัยใหม่แล้วใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาโดยการสแกนจากลายเดิมแล้วก็เราเอามาตัดทอนเช่นเพิ่มขนาดให้มันใหญ่กว่าขนาดของจริงหรือไม่ก็ลองทำเป็นรูปช้าง2ชั้นปกติเนี่ยลายทอมันทำไม่ได้เราก็ทำเป็นตัวเล็กกับตัวใหญ่ทำให้มันมีจังหวะจากโคนที่มันแปลกไปจากผ้าทอเดิมกระเป๋านี่ก็เอาผ้าดิจิตอลปรินท์เนี่ยมาทำเป็นลักษณะโทแบ็กเป็นกระเป๋าที่ไม่ใช่ทรงแข็งเป็นทรงนิ่มๆแล้วก็ออกไปในทางเหมือนย่ามคนไทยเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วแต่ว่าปรับให้มันดูทันสมัยคนต่างประเทศหรือว่าเด็กวัยรุ่นรุ่นใหม่เนี่ยใช้ได้อันนี้เป็นแค่หนึ่งคอลเลกชันสามารถที่จะทำต่อไปได้อีกเยอะมากอาจจะหยิบเทคนิคอันอื่นขึ้นมาซึ่งเป็นเทคนิคที่ขึ้นชื่อแล้วก็เป็นที่น่าพิศวงของชาวน่านก็คือเทคนิคเกาะล้วงที่เรารู้จักในนามของผ้าน้ำไหลซึ่งจริงๆมันเป็นเทคนิคที่เป็นสากลแต่ว่าของน่านเองเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ล้ำลึกเฉพาะตัวของน่านงานผ้าทอโบราณเนี่ยมันสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันสมัยใหม่ได้ไม่มีจบสามารถที่จะผสมผสานอันเก่าผสมใหม่ใหม่แล้วก็ผสมใหม่เข้าไปอีกได้เรื่อยๆส่วนสำคัญของอปทเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่เขาอยู่กับวัฒนธรรมเหล่านั้นถ้าวัฒนธรรมเหล่านั้นกินไม่ได้จับต้องไม่ได้มันก็คงจะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นตัวชี้วัดหนึ่งของอปท.คือเรื่องของการทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มจากการท่องเที่ยว